สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุฬาภรณ์เลสโกเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆด้วยนะคะคปก.ชี้ชื่อโฉนดสปก.เรียกว่าโฉนดเพื่อเกษตรกรรมจะแจกฉบับแรก15 มกราคม 2567นี้ความคืบหน้าล่าสุดร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมครั้งที่6/2566เพื่อติดตามความคืบหน้าการยกระดับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามที่ประชุมคปก.ครั้งที่5/2566เมื่อวันที่12 ตุลาคม 2566ได้มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01เพื่อยกระดับเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม11ข้อพร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อปรับปรุงสิทธิ์การถือครองที่ดินสปก.เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าวซึ่งคณะอนุกรรมการได้ประชุมพิจารณาแก้ไขระเบียบคปก.ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่19 ตุลาคม 2566เพื่อเสนอคปก.พิจารณาในวันนี้นั้นร้อยเอกธรรมนัสได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคปก.ในวันนี้ได้มีมติรับทราบความก้าวหน้าในการแก้ไขระเบียบคปก.ทั้ง3ฉบับตามที่คณะอนุกรรมการเสนอซึ่งถือว่าเป็นความคืบหน้าตามรถแมพที่ได้วางไว้ในการยกระดับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมซึ่งหลังจากนี้สปก.จะได้นำร่างระเบียบคปก.ทั้ง3ฉบับไปดำเนินการทำประชาวิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปและจะนำกลับมาให้คปก.เห็นชอบร่างฉบับสุดท้ายเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันภายในวันที่15 ธันวาคม 2566และจะเริ่มแจกโฉนดเพื่อเกษตรกรรมฉบับแรกได้ทันวันที่15 มกราคม 2567อย่างแน่นอนทั้งนี้คณะอนุกรรมการได้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบคปก.ภายใต้กรอบแนวทางจำนวน4ข้อดังนี้ 1. เห็นควรกำหนดชื่อเอกสารว่าโฉนดเพื่อเกษตรกรรม 2. กำหนดแนวทางในการเปลี่ยนมือไว้2วิธีคือการตกทอดทางมรดกและการซื้อขายหรือการจำนองแบบมีเงื่อนไขโดยไม่ใช่การซื้อขายหรือจำนองกับนายทุน 3. กำหนดให้มีการตรวจสอบติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยกำหนดโครงสร้างการตรวจสอบที่มีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยอาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบติดตามทุก5ปีโดยมีคณะกรรมการจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและปฏิรูปที่ดินจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการ 4. กำหนดให้มีการบูรณาการโดยนำสหกรณ์การเกษตรกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
โดยไม่ได้เป็นการสร้างองค์กรใหม่พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่ายืนยันว่าพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้และจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนทั้งนี้โฉนดเพื่อเกษตรกรรมนั้นมีสิทธิ์ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าโฉนดที่ดินของกระทรวงมหาดไทยเพราะนอกจากพี่น้องเกษตรกรจะได้รับที่ดินทำกินแล้วสปก.ยังเข้าไปพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นอาทิเช่นถนนแหล่งน้ำระบบกระจายน้ำระบบไฟฟ้าที่อยู่อาศัยเป็นต้นรวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพและขอฝากทิ้งท้ายเชิญชวนให้เกษตรกรเข้ามาทำประชาวิจารณ์ด้วยสรุปให้ฟังง่ายๆนะคะก็คือโฉนดสปก.นี้ให้เรียกว่าโฉนดเพื่อเกษตรกรรมนะคะโดยตามรถแมพหลังประชาวิจารณ์และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือคปก.เห็นชอบร่างสุดท้ายแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะลงนามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันภายในวันที่15ธันวาคม2566และจะเริ่มแจกโฉนดเพื่อเกษตรกรรมนี้ฉบับแรกนะคะให้ทันวันที่15มกราคม2567อย่างแน่นอนค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะหากมีข้อมูลข่าวสารอะไรดีๆทางช่องจุฬาภรณ์ Let's Go จะมานำเสนอแล้วข่าวแบ่งปันให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรท่านผู้ชมท่านผู้ฟังให้ได้รับชมรับฟังกันต่อไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและขอขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆ ด้วยนะคะ